สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับกิจกรรมการพิสูจน์วิจัยผลึกนะครับหรือก็คือ Vibro Crystal Verification นะครับในวันที่3กันแล้วนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะก็จะมีด่านปลดออกมา1ด่านนะครับโดยที่ด่านนี้นะฮะยังอยู่ในหมวดเน้นปฏิกิริยานะครับเกี่ยวกับธาตุไฟอยู่นะครับโดยที่ถ้าเพื่อนๆนะฮะทำปฏิกิริยานะครับประเภทระเหยโอเวอร์โหลดติดไฟกระจายไฟแล้วก็เบ่งบานนะครับอันนี้นะมันจะทำให้ตรงส่วนของความต้านทานธาตุของศัตรูเนี่ยครับลดลงเป็นระยะเวลานะครับ6วินาทีลดลงอยู่ที่60นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยครับเราจะเจอนะครับเป็นมอนสเตอร์นะครับอันนี้ข้างบนเนี่ยจะมีมอนสเตอร์ประเภทน้ำนะครับออกมานะครับช่วงแรกจะประปรายนะจะเป็นตรงส่วนของสลามน้ำแต่ช่วงหลังเนี่ยครับมันจะเจอเป็นตรงส่วนของลูกน้องโอซิเนสนะฮะซึ่งแบบมีธาตุน้ำติดกับตัวมาอยู่แล้วนะครับส่วนพาร์ทล่างเนี่ยครับจะเจอเป็นพวกที่ไม่สามารถติดธาตุให้ได้เลยนะครับอันนี้นะซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยฮะผมลองในระดับยากมากแล้วนะฮะคือเล่นเหนื่อยพอสมควรนะครับวิธีการผ่านของผมเนี่ยครับคือผมเลือกจัดแบบนี้ครับเอาตรงส่วนของตัวดีซีกับเหย่าๆนะครับอยู่ข้างบนแล้วก็ชิงชิวนะครับกับไรเดนนะครับอยู่ข้างล่างโดยที่ผมจะเสริมนะครับในตรงส่วนของตัวเอมเบอร์นะครับเอมเบอร์นะข้างล่างแล้วก็ข้างบนนะฮะผมเสริมเป็นบาบาร่านะครับกับเคยะโดยที่ตัวละครของผมนะฮะสำหรับ4คนนี้ฮะ 3-4 คนนี้ที่เสริมเข้าไปเนี่ยครับคือจะไม่มีดาเมจเลยนะเพราะว่าเป็นตัวละครที่เวลยังน้อยอยู่นะครับอันนี้นะถ้าเทียบกับมอนเตอร์นะครับก็40กว่านะครับแค่ว่าพอยืนไหวเฉยๆหน้าที่เขาครับคือผมต้องการแค่แปะธาตุส่วนเรื่องของบัฟเนี่ยฮะบัฟมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับโดยเงื่อนไขการทริกเกอร์นะครับผมจะพูดนะครับเป็นแบบไล่ทีละอันนะฮะแน่นอนฮะอันที่1นะครับเป็นได้รับความเสียหายอันที่2นะครับเกิดปฏิกิริยานะครับเกี่ยวกับไฟมีระเหยโอเวอร์โหลดติดไฟเบ่งบานหรือกระจายไฟนะครับอันนี้นะจะมีแค่เบ่งบานเนี่ยครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นบูมนะฮะก็อันนี้นะครับทีนี้อันที่3เนี่ยครับจะเป็นกรณีที่ตัวละครนะครับเข้าร่วมต่อสู้คาดว่าน่าจะแค่สลับตัวครับแล้วก็ได้บัฟเลยนะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้บอกครับว่ามันอยู่นานเท่าไหร่นะฮะทีนี้ตรงส่วนของบัฟที่เราเลือกได้เนี่ยครับฝั่งขวามันจะเป็นตรงส่วนของเพิ่มความเสียหายท่าตัวละครอันนี้เป็นอันที่1นะฮะอันที่2นะครับเป็นอันนี้เป็นตรงส่วนของเพิ่มความเสียหายไม่ตายนะครับอันที่3นะครับจะเป็นเพิ่มอัตราคริติคอลซึ่งผมเจียบัฟเป็น111นะฮะเนื่องจากเข้าไปดูสเตตมาแล้วอ่ะนะโอเคเล่นรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วเซตติ้งนะครับสกิล E บาบาร่าไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับปาน้องดูคุยออกไปนะครับตรงนี้เพื่อนๆดูดีๆนะกด E ดีเซียก่อนนะครับไม่งั้นพลังงานไม่พอใช้นะครับแล้วก็ค่อยต่อยนะถ้าต่อให้ตายเป็นชุดๆได้นะครับจะดีมากเลยนะนี่สกิล E นะครับซ้ำอีกทีนึงอันติเมทยาวๆครับอันนี้มันจะมีฮีลิชอครับแบบที่เป็นพวกตัวยิงไกลด้วยนะดังนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะฮะระวังนิดนึงนะครับโอเคสกิลตรงส่วนของติเมทหมดนะฮะเราแปะนี่นะครับซัดต่อนะฮะสกิล E นั่นแหละนี่ยาวๆครับอันติเมทครับก็ถ้าเลี้ยงตรงส่วนของตัวไม่ทันแล้วไม่เป็นไรฮะโอเคนี้เลี้ยงไม่ทันนะฮะจริงๆอยากบอกว่าให้เลี้ยงสลามไว้ด้วยครับถ้าเลี้ยงได้นะแต่ว่ามันไม่ทันนะฮะอีกตัวนึงแม่พูดเป็นแบบฟาร์มสลามเลยแนะ่อัลติเมททันไหมเนี่ยไม่ได้ฮะไม่พอแก้สถานการณ์นะฮะนี้โอเคจุดไฟครับไม่ขีดไฟปุ้มดีเซียครับปล่อยโอเคตอนนี้ได้เร็วนะฮะอยู่ที่ตกประมาณ600แล้วนะครับเกือบ700แล้วนะทีนึงนี่ครับตรงนี้อัลติเมทครับเคยะนะเอาเคยะนะครับนี่เราก็ติดนะครับตรงส่วนของสกิลบาบาร่าไว้นิดนึงนะฮะปาน้องยูคุยนะครับแล้วก็ไม่ขีดไฟครับจัดไปเริ่มด้วยนี้นะฮะนี่แหละฮะโอเคมาถึงตรงนี้นะครับอัลติเมทนะครับของเหย่าๆนะฮะพาไปก่อนนะฮะยังอยู่ในชุดมอนนะครับที่วิ่งหาเราอยู่นะครับหวังว่าจะถึง 1,000 นะฮะอันนี้ตับแช่สกิลนะครับตรงส่วนของ E เหย่าๆนะครับดีเซียครับปุ้มเนี่ยฮะต้องคุมแบบนี้แหละไม่งั้นเหนื่อยโอเคผมหวังว่าจะได้อีกประมาณสัก2ชุดนะฮะถ้า2ชุดนี่คือผมสบายนะดัน2อ่ะครับแต่ว่า
ก็สบายได้แบบระดับหนึ่งเฉยๆนะฮะต้องไปลุ้นอยู่ดีขอนิดนึงนะฮะเป็นกิจกรรมครับพี่ที่เล่นนะครับด่านตัวทริอัลนะครับแล้วเหนื่อยมากพูดตรงๆนะนี่ก็ต้องมาลุ้นนะฮะว่าด่าน2ได้ถึงไหมนะครับก่อนอื่นนะฮะแน่นอนนะครับเซตติ้งของเอมเบอร์นะครับเราปาน้องกระตุยก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นกระตุยเหมือนกันนะฮะเสร็จปุ๊บแน่นอนนะครับนี่ครับปาดเลยชิวๆนะฮะอัลติเมทปาดทีนึงฮะจริงๆตรงส่วนของโรเทตเนี่ยครับมันไม่พอดีนะฮะผมลองดูเรื่องระยะเวลาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้นะครับย้ำคำนี้นะก็ให้พยายามปาดของชิงชิวครับตอนจังหวะที่มันมีสกิลตรงส่วนของเอมเบอร์อยู่ครับมาถึงก็แปะไฟนะฮะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เข้าใจได้นะฮะคือที่อยากให้ปาดเนี่ยครับเพราะว่าสกิล E เนี่ยครับถ้าปาดตอนช่วงนั้นมันยังมีโอกาสแรงอยู่โอเคป่ะเอ้ยอย่าหนีสิโอเคลุ้นดีเมจครับนี่หลังๆเนี่ยครับมันจะมีลูนไก่นะครับในสภาพแบบที่มันบินได้ด้วยนะฮะก็จะหนักๆหน่อยจริงๆก็เอาชิวๆครับขึ้นไปปาดได้แต่มันเหนื่อยมากเลยนะคือมันปาดโดนแหละแต่แบบมันโดนแบบเห็นไหมฮะโอเครุ่นไก่มาแล้วไม่โดนอีกไม่เป็นไรอีก400ฮะไปปากกระต่ายฮะไปตับฮะซื้อここより弱滅の時逃げ道はありません。三十秒。ふふ。雨のような矢を頼んだわよ。と。はい。ここは奥義だ。無我の境地。裁きの雷。ダメ。โอ้ได้แล้วฮะอันนี้もう逃げ道はないよ。ウサギ伯爵。この剣はわかるかい？โอเคทีนี้นะฮะเดี๋ยวไปกับเรื่องของรางวัลกันบ้างนะครับสำหรับของรางวัลในวันนี้นะฮะตรงส่วนนี้เนี่ยครับมันจะเป็นตรงส่วนของไปมอนเจมเหมือนเดิมเลยโดยที่เรานะครับอันนี้หาเงื่อนไขนะครับในการได้ไปมอนเจมเนี่ยครับหลักๆคือเพื่อนๆนะฮะเก็บให้ได้500แต้มแต่ถ้าจะเอาครบเนี่ยครับเอาอยู่ที่ 2,000 แต้มนะครับอันนี้ผมต้องคุยตรงๆนะครับถ้าไม่ไหวนะครับก็เอาเท่าที่ไหวนะอย่างน้อยเล่น500แต้มนะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับแต่ถ้าใครไหวนะครับก็ใส่ตัวนะครับอย่างเช่นทีมล่างเนี่ยครับจริงๆใส่ฟาสของพวกแบบเซียงหลิงนะครับกับเบนเน็ตเข้าไปได้นะฮะอันนี้นะก็จะเป็นไรเดนเนชั่นใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะเล่นง่ายเลยแหละแล้วคุยกันอย่างนี้ก่อนนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะก็หวังเพื่อนๆนะฮะจะผ่านกันนะ 2,000 นะฮะยังไงก็ลองดูนะครับและถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนพลาดคลิปดีด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time friend เชิญครับ